สุขสันต์วันเกิดไปที่โรงแรมขายเย่นะมีเซอร์ไพรส์รออยู่หลี่ถังเล่นอะไรของเขานะว้าวที่รักฉันเลือกได้ตามใจจริงเหรอได้สิจริงเหรออืมนี่เอาใกล้จะแต่งงานแล้วยังจะชู้ไม่หยุดอีกฉันนึกว่าน่าจะเป็นแค่เด็กชอบเล่นไปเรื่อยไม่คิดเลยว่าจะไร้ความรับผิดชอบแบบนี้ไม่ต้องห่วงหรอกฉันดูแลตัวเองได้แน่ได้ยินว่าจอยส์กับแฟนซีกำลังจะยกเลิกสัญญากันนักข่าวสองคนนั้นเนี่ยโอ้เอ๊ะที่รักไปไหนอ่ะยังไม่ได้จ่ายเงินเลยที่รักคุณไปไหนยังไม่ได้จ่ายเงินเลยนะรายงานพิเศษค่ะโฆษกของจอยส์กล่าวว่าแบรนด์แฟนซีภายใต้สัญญากับจอยส์ไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการผลิตได้เนื่องจากเหตุผลส่วนตัวของดีไซเนอร์จอยส์จึงเรียกร้องค่าเสียหายจากแฟนซีตามที่ระบุในสัญญาค่ะขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ฉันสวยจังเลยดูสิเป็นยังไงบ้างคะสบายดีนะคะอยากได้บ้างเขาจีบตอนนี้เป็นยังไงบ้างดีจังเลยเนาะฉันอยากแฟนฉันแก้บ้างค่ะไม่สนใจฉันเลยอ่ะยินดีค่ะหวังว่าจะได้ร่วมงานกันนะคะสุขสันต์วันเกิดค่ะช่วยรับของขวัญด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับคุณเสียงเนินสุขสันต์วันเกิดเธอขอให้สวยวันสวยคืนนะคะขอบใจนะถ้าเตรียมเองเลยเหรอน่าประทับใจมากเลยนะวันนี้วันเกิดฉันพวกต้าหลัวล่ะคือแบบนี้วันนี้พวกคุณหลัวมีประชุมตอนบ่ายอีกเดี๋ยวก็ตามมาแล้วค่ะหลี่ถังล่ะคุณเสียงเนินเธอนี่เป็นของขวัญที่ประธานหลี่เลือกให้คุณด้วยตัวเองค่ะลองดูสิคะคุณชอบไหมสวยจังถ้าดูผู้ชายคนนี้สิวันๆมีแต่ยุ่งตัวเป็นเกลียวช่างเถอะเห็นแก่เขาที่ไม่ลืมวันเกิดฉันยกโทษให้ได้โอ้โหไม่น่าเชื่อวิธีของนายโหดร้ายมากเลยนะเนี่ยฟังซื้อทำให้ทุกอย่างล่าช้าไปหมดค่าใช้จ่ายก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆบริษัทจะเสียทุกอย่างไปกับเธอแบบนี้ต่อไปไม่ได้นายพูดแบบนี้ถ้าฟู่ฟางซือไม่ทำตามคำเรียกร้องของเราก็เท่ากับเธอผิดสัญญาสัญญาระบุไว้ว่าแบรนด์ของเธอจะเป็นหลักค้ำประกันของเราตอนนั้นแฟนซีก็จะกลายเป็นของจอยซ์แล้วเธอก็ไม่มีสิทธิ์พูดอะไรนายเป็นนักธุรกิจที่ฉลาดจริงๆฟู่ฟางซือเป็นดีไซเนอร์มากฝีมือแต่น่าเสียดายที่ทิฐิเธอสูงเกินไปเธอไม่ยอมอ่อนข้อเลยเธอถึงได้ลงเอยแบบนี้ไงได้ยินมาว่าเธอแจ้งความแล้วเราคงไม่ติดร่างแห่ไปด้วยใช่ไหมไปไม่ได้หรอกพวกเขาไม่มีหลักฐานแบบนั้นก็ดีแต่ก็แสดงว่าจอยส์ล้มเหลวที่จะขยับขยายแบรนด์และสินค้าล่าสุดของดอนฮวนจะออกขายเดือนหน้าแล้วแบรนด์ล่าสุดของพวกเขาก็ไหวตัวตามกระแสตลอดจอนสันต้องคว้าโอกาสนี้รายงานสำนักงานใหญ่และฉีกนายเป็นชิ้นๆแน่จะกลัวอะไรเรายังมีดอนฮวนอยู่ถ้าข่าวเรื่องแบรนด์แฟนซีจะถูกขายถึงหูเขาเมื่อไหร่เขาต้องมาร่วมงานกับเราแน่ทำไมล่ะดูจากนิสัยเด็กประถมของหลีดถังแล้วถ้าเขายังเกลียดฟู่ฟางซืออยู่เขาจะต้องซื้อแบรนด์แฟนซีและปิดผนึกไว้ตลอดกาลแต่ถ้าเขายังมีใจให้ฟู่ฟางซืออยู่แล้วก็ยังไงเขาก็ต้องช่วยเธอไม่ว่าผลจะออกมาเป็นแบบไหนตราบใดที่เรามีแฟนซีต่อรองอยู่ในมือเราก็ใช้มันเจรจากับดอนฮวนได้นายรู้แล้วว่าต้องทำยังไงก็จะปล่อยให้จอนสันชิงตัดหน้าได้เลยเข้าใจแล้วไม่ต้องห่วงฉันจะทำให้นายดูขาวสะอาดไร้มลทินไม่ให้ฟู่ฟางซือสงสัยนายได้ความจริงฉันรู้ว่านายชื่นชมเธอมากนะไม่งั้นนายคงไม่จ่ายเงินเพิ่มให้เอมี่เพื่อให้เธอปล่อยภาพสเก็ตหรอกและยังมีทั้งค่าปรับล่าช้ากับการเปิดเผยภาพสเก็ตถึงมีสักสองแฟนซีก็จ่ายไม่ไหวหรอกพูดตามตรงนะฉันชื่นชมเธอมากเลยแต่ช่วยไม่ได้จริงๆธุรกิจก็เหมือนสนามรบทุกบริษัทต่างก็ทำเพื่อกำไรหวังว่าเราจะมีโอกาสร่วมงานกันเฮ้ย
นายคิดจะแนะนำคนอย่างเอมี่กับสำนักงานใหญ่จริงๆเหรอนายไม่กลัวว่าสักวันเธอจะแฉเราหรือยังไงเพราะงั้นฉันถึงได้แนะนำเธอไงมันจัดการได้ง่ายกว่าฉันไม่รู้ได้ซ้ำว่าจะใส่ใจยังไงฉันจะไปหลิวจิเบอรี่ได้ยังไงแล้วบังเอิญจังเลยพวกคุณมาทำอะไรที่นี่ผมอยู่ที่นี่อ๋อฉันมีธุระไปก่อนนะเสียงนั้นสุขสันต์วันเกิด